จะมีความลับหนึ่งในเรื่องของการเงินค่ะการที่เราฝันบ่อยๆนะคะหมายถึงฝันกลางวันบ่อยๆในเรื่องที่เราอยากได้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะการที่เราฝันกลางวันนะคะนั่นเท่ากับว่าเรากําลังบอกค่ะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะหรือหลายคนที่รู้ความลับของในเรื่องศาสตร์การเงินเขาเรียกว่า จิตเหนือสํานึกนั่นแหละค่ะว่าเราอยากได้สิ่งนี้อย่างเช่นเราอยากจะให้ขายของดีมีเงินหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางง่ายๆสบายๆ,ายๆก็ฝันหรือที่หลายคนเรียกว่าการตั้งเป้าหมายนั่นแหละค่ะหรือใครที่อยากจะมีโชคลาภเข้ามาแบบปังๆนะคะก็ตั้งเป้าหมายนะคะว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดถึงสิ่งนั้นซ้ำๆบ่อยๆทีๆนั่นเป็นความลับในเรื่องของการใช้จิตตัวในของเรานะคะกับจิตเหนือสํานึกหรือของมงคลที่เราเคารพบ,บูชาอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้เป็น ความลับในเรื่องของการเงินนะคะคนเราทุกคนจะมีจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกนะคะการที่เราฝันกลางวันบ่อยๆนะคะนั่นเท่ากับว,ว่าเราเป็นการตอกย้ําบอกของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเครารพบูชาค่ะว่าเราอยากจะได้แบบเนี้ยแบบเนี้ยนะต้องใช้เคล็ดลับในเรื่องของการฝันกลางวันแต่อย่าลืมลงมือทําด้วยนะคะฝันแบบไหนลงมือทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรา ฝันกลางวันด้วยอย่าลืมใช้ความลับของการฝันกลางวันนะคะหรือที่บางคนเรียกว่าการตั้งเป้าหมายนั่นแหละคะ่ะอยากได้แบบไหนนะคะฝันแบบนั้นนะคะและที่สำคัญนะคะหาตัวช่วยด้วยค่ะก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะ